ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EMMS ซ้อมภาษาอังกฤษติวสอบครับในคลิปนี้นะครับเรากลับมาทบทวนเนื้อหาในเรื่องของ adjective clause ครับซึ่ง adjective clause ในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึง2แบบของ adjective clause ว่าแบบ restrictive และ non restrictive เนี่ยมันคืออะไรและมันทำงานอย่างไรครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทำความรู้จักมาลือกันนิดนึงว่า adjective clause เนี่ยมันคืออะไรครับadjective clause เนี่ยนะครับมันก็มาจากคำว่า adjective ที่แปลว่าคำคุณศัพท์ครับคำคุณศัพท์ก็คือคำที่มีหน้าที่ขยายคำนามใช่ไหมและ clause เนี่ยแปลว่าอนุประโยคครับเมื่อเอามารวมกันนะครับก็คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนกับคำคุณศัพท์ก็คือเกิดมาเนี่ยนะครับประโยคเนี้ยเกิดมาเพื่อไปขยายคำนามนั่นเองครับเอาละadjective clause เนี่ยนะครับมันทำงานร่วมกับไวยากรณ์อีกหนึ่งตัวก็คือ relative pronouns คือมันจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางก่อนที่เราจะเอาประโยค adjective clause เนี่ยเข้าไปขยายในประโยคหลักได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ relative pronouns ซึ่ง relative pronouns เนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทหลายแบบซึ่งใช้กับคนใช้กับสิ่งของหรือใช้กับสถานที่อะไรแบบนี้อ่ะคราวนี้เราก็จะมาดูว่า relative pronouns ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ who whom whose 3ตัวนี้ใช้กับคนนะครับและ which where ใช้กับสถานที่เห็นมั้ยหรือถ้า which เนี่ยอาจจะใช้กับสิ่งของก็ได้และตัวสุดท้ายนะครับ relative pronouns ที่เราเห็นอยู่บ่อยๆอยู่ในหลายๆประโยคก็คือ that นั่นเองครับคือสามารถใช้แทน who whom whose which where ได้ทั้งหมดเลยนะครับเอาล่ะเราจะมาดูซิว่า relative pronouns เนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละประโยคเนี่ยเขาก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ครับคือมีประธานกริยากรรมเป็นแบบนี้และในทางไวยากรณ์นะครับ1ประโยคเนี่ยจะมีกริยาแท้หรือกริยาหลักเนี่ยได้แค่1ตัวเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดเรามี verb และชุด verb ขึ้นมาอีก1ชุดเนี่ยเราต้องการที่จะเอาชุด verb นี้เข้าไปขยายครับเข้าไปไว้ในประโยคหลักเนี่ยเพื่อจะเอาไปขยายประธานเพื่อให้ประธานนั้นมีใจความมากขึ้นหรือเพื่อให้คำนามนั้นมีใจความมากขึ้นเนี่ยมันทำไม่ได้ในทางไวยากรณ์ที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ก็คือในหนึ่งประโยคจะมีกริยาหลักได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นดังนั้นเราเลยจำเป็นที่จะต้องพึ่งไวยากรณ์ตัวนี้ก็คือพึ่ง relative pronoun ครับrelative pronoun เนี่ยเป็นสรรพนามที่แสดงความสัมพันธ์ใช่ไหมเป็นตัวสื่อกลางที่จะนำเอาชุด verb อีก1ชุดเข้าไปไว้ในประโยคหลักเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางว่าเฮ้ยชุด verb ที่ตามหลังฉันมาเนี่ยมากับฉันนะถือว่าเป็นประโยคของฉันเลยเรียกว่า relative clause ส่วนในของในโครงสร้างหลักประธานกริยากรรมของเดิมในแถบสีชมพูเนี่ยนะครับมันก็ยังมีเหมือนเดิมเราแค่เอาชุดขยายเนี่ยเข้าไปไว้ข้างในผ่าน relative pronoun เท่านั้นเองนะครับเมื่อเราเอาเข้าไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมตัว subject ยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมครับส่วน verb กับ object ของประโยคหลักเนี่ยของสีชมพูเนี่ยเห็นไหมก็คือถูกแหวกเห็นไหมแล้วมี relative pronoun และชุด verb ของเขาเนี่ยเติมเข้ามาครับชุด relative pronoun หรือ relative clause นี้นะครับที่เข้ามาหน้าที่หลักก็คือเข้ามาขยาย subject หรือขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าครับนี่คือหน้าที่หลักของ relative clause หรือวันนี้ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของ adjective clause นี่แหละครับดูประโยคตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าประโยคหลักเนี่ยคือ Mary is my friend ประโยคหลักเรารู้แล้วว่าอ๋อฉันมีชื่อไม่ใช่ฉันมีชื่อฉันมีเพื่อนชื่อแมรี่อันนี้คือใจความให้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ relative clause ลงไปนะครับมันก็จะทำให้เราได้ใจความเกี่ยวกับแมรี่มากขึ้นนะครับเราใส่คำว่า who is very cute ลงไปเห็นปะก็แปลว่าแมรี่เนี่ยคนที่น่ารักน่ารักเนี่ยอ๋อเป็นเพื่อนฉันเองนะครับหรือแมรี่คนที่เป็นเพื่อนฉันเนี่ยเธอน่ารักมากเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับแมรี่ที่ชัดเจนมากขึ้นเห็นไหมครับนี่คือลักษณะการทำงานของ relative clause นะครับโอเค
ต่อไปเดี๋ยวเราไปดู adjective clause เนี่ยนะครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่า main clause นะครับก็คือส่วนของประโยคหลักเหมือนกับประโยค Mary เมื่อกี้นะครับและอีก1ส่วนก็คือเป็นส่วนของประโยคขยายผมใช้2แถบสีที่มันต่างกันเพื่อเราจะได้เข้าใจมากขึ้น main clause ผมให้เป็นสีเขียวตรงไหนที่เป็นประโยคหลักเนี่ยเป็นสีเขียวและถ้าเกิดว่าส่วนที่เป็นประโยคขยายเนี่ยผมให้ใช้เป็นแถบสีเหลืองนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ต่อAn old man who always sleeps is Uncle Bum. ประโยคนี้แปลว่าชายแก่คนหนึ่งคนที่หลับตลอดเวลาคือลุงป๋อมอ๋อโอเคใจความหลักคือชายแก่คนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อลุงป๋อมส่วนประโยคขยายเนี่ยก็คือชายแก่คนหนึ่งที่หลับตลอดเวลาเห็นไหมพอเราเอามาขยำรวมกันออกมาเป็นประโยคเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมแถบสีเหลืองทำหน้าที่ขยายคำที่อยู่ด้านหน้าคือขยายชายชราขยายให้รู้ว่าชราแล้วก็หลับตลอดเวลาด้วยประมาณนี้เห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีประโยคขยายไม่มีส่วนของ adjective clause ล่ะดูนะ an old man ตอนที่ผมกับพิปเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นส่วนของประโยคหลักนะครับถ้าเราไม่มีส่วนของขยายเนี่ยนะครับเราก็จะเหลือประโยคแค่นี้นะก็คือ an old man is uncle bomb ส่วนที่เราจะรู้จักประโยคนี้ก็คืออ๋อชายชราคนนั้นเนี่ยชื่อลุงป๋อมแค่นั้นเองนะครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งประโยคครับ an old man ยังเป็นคำเดิมนะแต่ผมเปลี่ยนสีใช่ไหมเพื่อบอกให้รู้ว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประโยคนะ an old man always sleeps นี่คืออีกหนึ่งประโยคครับพอเอามารวมกันเห็นไหมเอามารวมกันมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ an old man who always sleeps is uncle bomb แปลว่าทำให้เราอะรู้ใจความมากขึ้นว่าอ๋อชายชราคนนั้นคนที่ชอบหลับเนี่ยชื่อลุงป๋อมเห็นไหมครับคราวนี้มีคำถามก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าประธานเรารู้แล้วว่าชายชราเนี่ยเขาชื่อลุงป๋อมเขาเป็นคนเดียวกันนะครับเราเขียนแบบที่ไม่เอา adjective clause เนี่ยไปแทรกไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าคำนามที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันเราอาจจะเขียนว่า an old man is uncle bomwho always sleeps แบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมเอาล่ะคราวนี้ adjective clause เนี่ยนะครับก็ยังแบ่งออกมาอีกเป็น2แบบนะครับแบบที่1เนี่ยเรียกว่า restrictive แบบ restrictive เนี่ยก็คือเป็นแบบที่มีความจำเป็นมีส่วนสำคัญต่อความหมายทั้งประโยคแปลว่าถ้าส่วนเนี้ย adjective clause ส่วนเนี้ยหายไปใจความที่ได้เนี่ยอาจจะเข้าใจนะแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับและอีกแบบหนึ่งเรียกว่า non-restrictive non-restrictive เนี่ยเป็นแบบเสริมความเท่านั้นแปลว่าต่อให้ไม่มีส่วนนี้ใจความโดยรวมที่เราอ่านเนี่ยก็ยังจะพอเข้าใจว่าใครทำอะไรที่ไหนนะครับคือเป็นส่วนเสริมความให้ใจความมันชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ restrictive clause ก่อนนะครับซึ่ง restrictive clause เนี่ยนะครับมีอีกชื่อนึงเรียกว่าDefining clause นะครับ defining คือเป็นการระบุเจาะจงระบุอย่างไรเอามาดูประโยคตัวอย่างนะครับถ้าบอกว่า the man who lives next door won the lottery ผู้ชายคนที่อยู่ข้างบ้านฉันเนี่ยถูกลอตเตอรี่ประโยคสีเขียวคือประโยคหลักเห็นไหมถ้าเราจะไม่มีประโยคขยายคือไม่มีแถบสีเหลืองเนี่ยจะบอกว่าผู้ชายคนไหนอ่ะคนหนึ่งอ่ะนะครับเขาถูกลอตเตอรี่ครับเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นคือใครอยู่ตรงไหนครับเห็นไหมดังนั้นมันเลยจำเป็นที่จะต้องมีแถบสีเหลืองครับมาขยายเพื่อบอกให้รู้ว่าผู้ชายคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยอ๋อคือคนที่อยู่ข้างบ้านเรานี่เองเห็นไหมมันได้ใจความชัดเจนมากขึ้นครับคือแล้วถ้าขาดส่วนนี้ไปเราไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนนั้นนะคือใครใจความเห็นไหมพอรู้ข้อมูลแต่ก็ไม่ละเอียดไม่ชัดเจนประมาณนั้นนะครับเอาละ
อีกหนึ่งแบบก็คือ non-restrictive clause นะครับหรือเราจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า non-defining นะครับ non-defining ก็คือประโยคเสริมความนะมาดูดิมาเสริมความยังไงเห็นไหมประโยคขึ้นมาคือ Mr. Paul White who lives next door won the lottery อ๋อโอเคคุณพอไว้เนี่ยนะครับคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยถูกลอตเตอรี่ครับแล้วยังไงครับต่างไปจากประโยคเมื่อกี้ยังไงครับประโยคนี้เห็นไหมคำนามมีชื่อมีนามสกุลมีส่วนขยายที่บอกว่าเขาอาศัยอยู่ข้างบ้านฉันนะแต่ถามซิว่าต่อให้ไม่มีส่วนขยายเนี่ยเราก็ยังเข้าใจครับเพราะว่ามันบอกชื่อนามสกุลไงว่าใครอะที่ถูกลอตเตอรี่เห็นปะเราได้ข้อมูลที่มันชัดเจนครับถึงจะไม่มีส่วนขยายใจความก็ไม่เสียหายครับยังเข้าใจดียังเข้าใจได้ดีอยู่เห็นปะดังนั้นนี่คือ non-defining และสังเกตให้ดีครับ non-defining เนี้ยนะครับมันมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมาให้เห็นนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือ comma เห็นไหม commaในส่วนของ comma เนี่ยเราเรียกว่า run on ทำไมแปลว่า run on แปลว่ามันใส่ได้เรื่อยๆสมมุติเราอาจจะเขียนว่าคุณพอไว้คนที่อาศัยอยู่ข้างบ้านคนที่ตัวสูงๆคนที่ใจดีๆอะไรแบบนี้ใส่ comma run ไปเรื่อยๆครับเนี่ยเขาเลยเรียกว่าส่วนเสริมความหรือ run on แล้วถ้าเกิดส่วนของ run on มันหายไปอ่ะแล้วยังไงต่อครับเราเข้าใจได้ไหมก็ยังเข้าใจได้เหมือนเดิมครับเพราะเนี่ยมันเข้ามาบอกให้รู้ว่าคุณพอไว้มีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ประโยคหลักเนี่ยมันได้อธิบายไว้แล้วว่าพอไว้เขาถูกลอตเตอรี่แค่นั้นเองนะครับเราต้องจำให้ดีนะครับว่าในส่วนของ non-define เนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยนะครับว่าเฮ้ยหรือวิธีการสังเกตเนี่ยดูในข้อสอบหรืออะไรก็ช่างนะครับการที่จะเป็น non-define เนี่ยส่วนมากประธานหรือคำนามที่เขาเอ่ยขึ้นมาในประโยคเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นชื่อเฉพาะคือระบุเจาะจงลงไปชัดเจนแล้วครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งประโยคขยายว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนคือระบุชื่อชัดเจนลงไปเลยว่าเป็นใครเห็นไหมนี่คือจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับและส่วนที่วงไว้คือไอ้ตรงคอมม่าใช่ไหมครับเป็นตัวฟ้องครับว่านี้ adjective clause ตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเภทของ non-restrictive clause นั่นเองครับเอาละเป็นยังไงบ้างครับถ้าใครดูเรื่องนี้แล้วเข้าใจนะครับขอกดไลค์สัก20ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปครับถ้าใครติดตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับยังไงในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะครับใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับสวัสดีครับ